ทีมก้าวหน้าครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทีมก้าวหน้าหรือคณะก้าวหน้าเขาชัดเจนว่าเขาจะมาลุยเรื่องของท้องถิ่นใช่ไหมการส่งเลือกนายกอบจการส่งเลือกสภาจังหวัดการส่งเลือกนายกอบตต่างๆหลายที่ก็มาจากคณะก้าวหน้าแต่ว่าดูเหมือนบริบทจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเรื่องของก้าวหน้าเนี่ยเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยถูกโอนให้เป็นก้าวไกลรับต่อไปครับเพื่อไปต่อยอดกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยความน่าสนใจนะฮะล่าสุดของคณะก้าวหน้าหรือว่าทีมก้าวหน้าเนี่ยเขาไปลุยในเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยคนที่นำทีมก็เนี่ยนะฮะคุณธนาธรครับจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเขาไปเปิดตัวทีมประกันสังคมก้าวหน้าคือเปิดมาสักวัน2วันแล้วแหละนะเพียงแต่ว่าไม่ได้หยิบฉวยมาเล่นวันนี้เลยเอามาเล่าอีกสักทีนึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าฮะลงรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมครับฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจะเลือกกัน24ธันวาคมนี้นี่นะฮะทีมก้าวหน้าเขาก็เปิดตัวในทีมมีใครบ้างน่าสนใจเบอร์27อาจารย์จักสัทธรัมธรรมบุษฎีครับนะฮะเบอร์28ศิวะวงศ์สุขทวีครับนักเคลื่อนไหวครับเคลื่อนประเด็นสิทธิของผู้คนกลุ่มต่างๆเบอร์29ชลิตรัฐปานะนักจัดตั้งแรงงานรุ่นใหม่เบอร์30ธนพงษ์เชื้อเมืองพานประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตเบอร์31ณรัฐพรไกรเลิกนะฮะซึ่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตบนวีลแชร์ทั้งชีวิตนะฮะเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนจำนวนนับล้านในประเทศนี้เบอร์32ลักษมีสุวรรณภักดีทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับผลิตเสื้อคลุมอุปกรณ์ทางการแพทย์เบอร์33ธนพรวิจันทร์ผู้ริเริ่มการรวมตัวของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นนักต่อสู้ในขบวนการแรงงานถูกเลิกจ้างถูกดำเนินคดีแต่ก็ยืนยันทำทุกอย่างเพื่อความเป็นธรรมนี่คือทีมประกันสังคมของก้าวหน้าเขานะและคุณธนาธรก็บอกว่าคือปัจจุบันในกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันขยายขึ้นจนมีเงิน 2.2 ล้านล้านใช่โอ้นี่ใหญ่มากนะใหญ่มากครับ 2.2 ล้านล้านแต่ว่ากระทั่งการรัฐประหารปี57เนี่ยมันทำให้มีการยกเลิกตัวแทนลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมผ่านระบบสหภาพวันนี้จึงเป็นวันแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนของลูกจ้างในบอร์ดประกันสังคมจะมาจากการเลือกตั้งครับอันนี้คือสิ่งที่คุณธนาธรเน้นย้ำนะฮะแล้วบอกว่าทีมก็ส่งเนี่ย27ถึง33เป็นพันธมิตรร่วมกันนะแล้วนโยบายเขาน่าสนใจนะสนับสนุนร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เพิ่มสิทธิ์ลาคลอด180วันนะเพิ่มเงินสำหรับการคลอดบุตรจาก 15,000 เป็น 20,000 เออดีเพิ่มเงินสงเคราะห์เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจาก800เป็น 1,200 แล้วก็เพิ่มเติมในกลุ่มอายุ7ถึง12ปีที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นปีละ 7,200 ครับเพิ่มเงินชดเชยการลา300บาทต่อวันสูงสุด 1,500 ต่อปีนะฮะเสนอนโยบายสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก2ล้านเป็น5ล้านดอกเบี้ยคงเดิมคือร้อยละ 1.99 สิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานอิสระทุกคนในวัยทำงานต้องมีหลักประกันสังคมที่เรียกว่าประกันสังคมทั่วหน้าครับอันนี้คือนโยบายเขาดีครับอันนี้นะฮะประชาชนได้ประโยชน์การเปิดตัวของทีมก้าวหน้าลงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอ่ะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยเห็นบอกมีแพชชั่นเรื่องนี้ผมก็วิเคราะห์เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ากองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มาจากเงินของเรานะครับเราถูกหักเงินเดือนเป็นประจำใช่นะครับก็จะหักเข้านี่แหละหักเข้าที่นี่ที่สำนักงานกองทุนประกันสังคมซึ่งก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่บริหารคือกองทุนประกันสังคมพูดง่ายๆในด้านหนึ่งในแง่การลงทุนก็คือเหมือนกับกองทุนรวมขนาดใหญ่ใช่ไหมครับอย่างเช่นในทุกสิ้นปีเราก็ต้องมีการซื้อกองทุนรวมไปลงทุนต่างๆนานากองทุนประกันสังคมก็มีด้านที่เป็นแบบนี้คือเอาเงินประชาชนไปรวมเพื่อลงทุนครับแต่ว่าในการลงทุนเนี่ยกำไรเอามาทำเพื่อประชาชนครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารสวัสดิการของกองทุนประกันสังคมเนี่ยผ่านคณะกรรมการซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใช้แรงงานคือกฎหมายประกันสังคมมันเป็นกฎหมายที่โดยพื้นฐานมาจากกรรมกรผลักดันใช่นะครับมันไม่เหมือนกฎหมายอื่นที่นักการเมืองผลักดันกฎหมายนี้กรรมกรผลักดันซึ่งเดิมมันไม่มีเดิมไม่มีแต่มันผ่านมาจากการต่อสู้ของกรรมกรใช่เป็นการต่อสู้ของกรรมกรระดับรากหญ้าในช่วงปี2533-34ตอนนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยเข้าสภานะครับผมเข้าใจว่าปี33นะครับประเทศไทยตอนนั้นมีสวเหมือนตอนนี้แล้วสวยุคนั้นเนี่ยคว่ำกฎหมายประกันสังคมสวยุคนั้นเป็นทหารครับนะครับสวที่เป็นทหารนี่คือกลไกทวงความเจริญประเทศทุกครั้งที่ประเทศมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาจะคว่ำกฎหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์เลยทำไมเนาะเพราะกฎหมายประกันสังคมตอนนั้นเนี่ยเสนอโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วตอนนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกำลังจะถูกทหารรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นยุคนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันทหารกำลังจะรัฐประหารคุณชาติชายสวซึ่งเป็นทหารก็เลยคว่ำกฎหมายของรัฐบาลเพื่อทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ
แต่ว่าตอนนั้นนักมันมีกติกาอย่างนี้ว่าถ้ากฎหมายที่ถูกสว.คว่ำเนี่ยถ้าสส.เอากลับมารับรองนะครับอย่างเป็นเอกฉันท์เนี่ยการคว่ำของสว.ไม่มีความหมายนะครับพอสว.คว่ำสส.เอากฎหมายมารับรองแล้วมันผ่านไปเอกฉันท์ใช่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการอดข้าวผมก็ร่วมอดคงอดข้าวอะไรด้วยแต่ผมอดข้าวตั้งแต่ก่อนจะผ่านกฎหมายรอบแรกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎหมายที่กรรมกรเรียกร้องแล้วเรื่องต่างๆที่คุณธนาธรพูดว่ากองทุนประกันสังคมควรจะทำถ้าทีมเขาได้ทำเนี่ยผมว่ากรรมธนาธรเข้าใจเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ขบวนการแรงงานเรียกร้องเช่นสิทธิในการลาคลอดตัวกับมากับใช่เนี่ยใช่เรื่องสิทธิลาคลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องนะครับเรื่องของการเพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรหรือเงินสงเคราะห์เรื่องของการกู้ต่างๆคือทั้งหมดคือการเอาเงินกองทุนประกันสังคมมาให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากขึ้นเพราะตอนนี้กองทุนประกันสังคมใหญ่มากรับแต่การดูแลคนที่ควักเงินให้กองทุนเนี่ยไม่มากเท่าเพราะคนที่เป็นคนซึ่งควักเงินให้กองทุนประกันสังคมจะบ่นว่าเอาเงินเราไปทุกเดือนเราไม่เห็นได้อะไรใช่แล้วมันเกิดความเสื่อมศรัทธาว่าเอาเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรนะครับเพราะสิ่งที่ธนาธรหรือทีมประกันสังคมก้าวหน้าทำก็คือการเอาสิ่งที่สังคมเรียกร้องนี่แหละนะครับไปเป็นนโยบายของเขาว่าหากพวกเขาได้เป็นกรรมการบริหารกองทุนเนี่ยเขาจะทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะกองทุนนี้เม็ดเงินมาจากประชาชนนะครับหลักการเนี่ยมาจาก3ส่วนคือลูกจ้าง1ในจ้าง1รัฐบาล1ใช่แต่ความเป็นจริงคือรัฐบาลไม่เคยจ่ายตังค์ตามที่บอกรัฐบาลจ่ายแต่ตัวเลขแต่เงินไม่เคยมีครับความอับประยชน์ของรัฐบาลในประเทศนี้คือรัฐบาลประเทศนี้ติดหนี้กองทุนประกันสังคมรัฐบาลมันไม่ยอมจ่ายตังค์นะพวกเราเนี่ยที่เป็นลูกจ้างต้องจ่ายเงินเดือนเรา 1.5% ในจ้างก็ต้อง 1.5 สมทบให้ใช่รัฐบาลก็ต้องสมทบใช่ทั้งในจ้างและลูกจ้างเนี่ยจ่ายแต่ปัจจุบันคือเขาไม่จ่ายรัฐบาลไม่เคยจ่ายมานานมากแล้วนะครับแต่รัฐบาลคุมอำนาจในการบริหารซึ่งเงินมันเยอะเพราะรัฐบาลเป็นคนตั้งบอร์ดมันมีอะไรทุเรศได้ขนาดนี้ไหมเงินมาจากลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลเบสิกที่สุดคือรัฐบาลต้องเสี่ยงเท่าลูกจ้างและนายจ้างเพราะออกตังค์เท่ากันแต่รัฐบาลเนี่ยหนึ่งตังค์ไม่เคยออกติดหนี้เยอะไม่ส่งเงินเข้ากองทุนแล้วเวลาใครทวงก็เฉยไม่สนใจแต่คุมกองทุนกรรมการมาจากการคัดเลือกยิ่งยุคพลเอกประยุทธ์กรรมการมาจากการเลือกของรัฐมนตรีซึ่งตอนแรกถ้าดูจากที่คุณธนาธรบอกว่าตอนแรกเป็นเลือกกันมาแล้วด้วยซ้ำไปใช่แล้วก็ตอนสมัยหลังรัฐประหาร57ก็ยกเลิกใช่ไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนตัวเองมันคือการปล้นเงินประชาชนครั้งใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นคนเป็นนายกเนี่ยปัญหาของกองทุนประกันสังคมก็มีอย่างเช่นมีการพูดถึงการเอาเงินกองทุนประกันสังคมให้รัฐบาลใช้ใช่มีพูดถึงกระทั่งว่าเอาไปลงทุนถูกไหมเอาเงินจากตรงนี้ไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยใช่ทีเนี้ยไอ้บริษัทที่เอาไปลงทุนเนี่ยบางบริษัทพอส่องเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีข้อสังเกตว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่หรือมันถูกหรือเปล่าพอไปลงทุนแบบนี้มันอาจจะไปอยู่ในบริษัทที่มีความเสี่ยง อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะทำให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อการล้มหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกองทุนประกันสังคมที่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ธนาธรทำเนี่ยหนึ่งเขาทำถูกเงินของประชาชนต้องเป็นคนบริหารเองครับแล้วประเทศนี้มันมากองทุนประกันสังคมในมีตั้งแต่ปี33มัน33ปีแล้วครับที่ประชาชนออกตังค์แต่ไม่ได้บริหารเงินเราทั้งนั้นแต่เราไม่เคยได้บริหารผ่านมา33ปีเราถึงเพิ่งได้บริหารครับแล้วเราเห็นว่าพอประชาชนได้บริหารก็ต้องมีการเลือกว่าจะเอาใครบริหารทีมก้าวหน้าเขาก็บอกว่าถ้าเขาทำเนี่ยเขาจะทำนู่นนี่นั่นซึ่งถูกแล้วเพราะมันเงินเราเราควรจะรู้ว่าเงินที่เราเสียไปทุกปีเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันได้อะไรกลับมาบ้างไม่ใช่ไม่ค่อยรู้กันน่าสนใจนะถ้าสมมติว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วคนจากทีมก้าวหน้าได้เข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเขย่าอะไรที่น่าสนุกดีเหมือนกันในแง่ของการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆผมชอบอยู่ข้อหนึ่งซึ่งอันนี้มันอาจจะตรงใจกับพนักงานของออฟฟิศหลายคนที่เราก็รู้สึกคนรอบตัวเที่ยวที่ผมสัมผัสก็รู้สึกคือเรารู้สึกว่าเราเสียตังค์ก็จริงแต่ว่าเวลาถึงที่เราอยากจะไปใช้บริการเช่นสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมเรารู้สึกว่าเราถูกทรีตเป็นพลเมืองชั้น2ครับทำไมดูแลเราแบบนี้อะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันก็มีผมจำไม่ได้เขียนมาในนี้แต่เห็นแวบๆคือว่าข้อหนึ่งของนโยบายทีมจากก้าวหน้าเนี่ยเขาพยายามที่จะยกระดับการรักษาพยาบาลเนี่ยสิทธิให้มันใกล้เคียงหรือเท่ากันกับสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองคือคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมอ่ะก็จะใช้สิทธิบัตรทองซึ่งสำหรับสิทธิบัตรทองต้องยอมรับว่ามันดีจริงๆหลายอย่างมันเบิกได้และกระบวนการรักษามันดีแต่กลับกันพอเป็นประกันสังคมซึ่งอันนี้เราเสียตังค์มันแบบ
มันก็จะมีคำถามมันกับเอ๊ะซึ่งเขามีความพยายามที่จะยกระดับจุดนี้ให้มันมีความเท่ากันใช่เพราะฉะนั้นไอ้การบริหารนี่เป็นปัญหาของสำนักงานกองทุนประกันสังคมคือบัตรทองเนี่ยเหตุผลที่เขาสามารถบริหารได้ดีเนี่ยเพราะว่าเขามีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับรวบรวมเงินที่เป็นงบประมาณเนี่ยไปบริหารจัดการต่อรองค่ายาต่างๆคุณมีงบประมาณสำหรับค่ายาคนละประมาณ 1,300 สำหรับประชาชน30ล้านคนจะต่อรองกับบริษัทยาอย่างไรคุณอยากขายยาให้30ล้านคนไหมถ้าอยากขายยาคุณปกติเม็ดละบาทคุณขายคน30ล้านคนคุณเหลือเม็ดละ30สตางค์ได้ไหมกำไรคุณยังได้อยู่นะเพราะต้นทุนยาคุณ10สตางค์ครับจากเดิมคุณขายบาทนึงเนี่ยตอนนี้คุณขายคน30ล้านเหลือ30สตางค์ได้ไหมกำไรเดิม70สตางค์เหลือแค่20สตางค์แต่คุณได้ลูกค้า30ล้านคนนะสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาทำงานแบบนี้ไงแต่สำนักงานกองทุนประกันสังคมไม่รู้ทำงานแบบไหนทำให้เกิดผลแบบนี้ไม่ได้ทั้งที่ประชาชนเป็นคนควักตังค์ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้สิ่งนี้แล้วเงินเขา 2.2 ล้านล้านนี่ไม่น้อยนะใช่ใช่ใช่แต่จริงๆต้องชมนะครับว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นกองทุนที่ถ้าตัดเรื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาวุ่นวายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการบริหารกองทุนนะครับผลประกอบการของกองทุนเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ performance ถ้ามองว่ามันคือกองทุนเนี่ยกำไรมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงนักเศรษฐศาสตร์เขาเก่งนะครับแต่ว่าการแทรกแซงของรัฐบาลเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับเขาแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกประเด็นที่อาจจะต้องพูดด้วยเหมือนกันก็คือธนาธรผมเชื่อว่าเขาใช้ความเป็นตัวธนาธรเนี่ยดึงให้คนสนใจเรื่องนี้ใช่คือที่ผ่านมาเราได้ยินคำประกาศว่าจะมีคณะก้าวหน้าเนี่ยลงชิงบอร์ดประกันสังคมแต่การสื่อสารว่าเมื่อลงบอร์ดประกันสังคมแล้วจะทำอะไรเนี่ยไม่เห็นคนไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้ด้วยแต่ตอนนี้ธนาธรความที่เขาเป็นนักการเมืองนักการเมืองต้องเข้าใจการสื่อสารทางการเมืองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อคณะก้าวหน้าทำเรื่องประกันสังคมเนี่ยเราจะทำอะไร1 2 3 4ซึ่งดีมากเลยครับแล้วจริงๆอีกอันนึงอาจจะต้องพูดด้วยเหมือนกันดักไว้ก่อนคือประเทศนี้มันมีกลุ่มชอบสร้างความขัดแย้งทางการเมืองหรือสร้างสงครามวาทกรรมผมกังวลว่าพอเห็นธนาธรพูดเรื่องพวกนี้มันจะมีคนบางกลุ่มบอกว่าเนี่ยนักการเมืองมันจะเข้ามากอบโกยหรือเปล่าธนาธรคุณธนาธรไม่ได้ลงนะครับย้ำอีกทีว่าคุณธนาธรไม่ได้อยู่ในเบอร์27 ถึง 33นะเพียงแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยเป็นตัวแทนของทีมก้าวหน้าเขาและทีมก้าวหน้าเขาก็ลงตรงนี้ไงเขาก็เลยมาช่วยพูดให้แต่ว่า27 ถึง 33เนี่ยไม่ใช่ธนาธรไม่ได้ไปลงกันคือเขาเป็นกองเชียร์นะครับเพียงแต่ว่ากองเชียร์อย่างธนาธรเนี่ยเสียงดังไงคือคณะก้าวหน้าอะไรที่มาลงเนี่ยคนไม่รู้จักเท่าธนาธรนะพอมีคือต้องถือว่าธนาธรเป็นเหมือนเซเลบที่มาเปิดตัวเชียร์อย่างนี้แล้วกันแต่ว่าในสิ่งที่เขาออกมาเปิดตัวเชียร์เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจคือต้องระวังไว้นิดนึงในประเทศเราเนี่ยจะมีคนบางประเภทที่ชอบสร้างวาทกรรมว่าเฮ้ยกองทุนเนี่ยเยอะคนพวกนี้จะเข้าไปโกยเงินหรือเปล่านู่นนี่นั่นเพราะไม่รู้จักชื่อคนที่มาลงแต่ถ้าคุณไปดูชื่อคนที่มาลงในนามคณะก้าวหน้าพวกนี้แต่ละคนคือคนที่เป็นตัวจริงในการทำเรื่องสวัสดิการสังคมมายาวนานสัทธรัมนี่ไงสัทธรัมเนี่ยนะครับผมรู้จักเขาตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเขาเรียนหมอก่อนด้วยนะเขาสนใจเรื่องสวัสดิการเรื่องแรงงานเขาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีคุณณรัชพรเป็นตัวแทนคนพิการที่รับสิทธิคนพิการอย่างต่อเนื่องมาเกิน10 ปีแล้วนะครับคนที่ทำเรื่องรณรงค์สิทธิแรงงานเอาคนทั้งหมดที่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาทำเรื่องพวกนี้ตั้งแต่วันที่มันไม่มีตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวใช่มันคือมาด้วยคือการทำงานเพื่อคนพิการหรือผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้มันไม่ใช่งานที่ได้ผลตอบแทนอะไรครับในวันไหนที่เขาได้เป็นบอร์ดประกันสังคมต้องเข้าใจนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมไม่เหมือนบอร์ดปตท.ไม่เหมือนบอร์ดการบินไทยที่จะมีที่จะแบบบินฟรีสิ้นปีนะครับจะได้โบนัส3 เดือน 4 เดือนได้วายบอร์ดประกันสังคมไม่มีแบบนั้นนะครับไม่มีแล้วก็อย่าไปคิดว่าสมมติคนเหล่านี้ได้เป็นบอร์ดประกันสังคมเขาจะอนุมัติอะไรที่เขาได้ประโยชน์เพราะสิ่งที่เขาทำตามอำนาจหน้าที่คือเพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรให้คนอื่นนะครับเพิ่มเงินชาปนกิจศพให้คนอื่นเขาไม่สามารถได้ประโยชน์จากการเพิ่มเงินเผาศพคนอื่นได้เขาคงไม่สามารถจะไปเปิดเมนหรือตั้งบริษัทสับเปลือกทั่วประเทศเขาทำไม่ได้เพราะเพื่อป้องกันการสร้างวาทกรรมแบบนี้คือพอมีหน้าธนาธรเนี่ยกลุ่มคนที่ชอบปะทะทางการเมืองหรือสร้างวาทกรรมเนี่ยมันจะมาด่าใช่ไหมว่าเอ้ยกลุ่มนี้เนี่ยแบบคุณจะมากอบโกยอะไรหรือเปล่าเนี่ยซึ่งต้องย้ำว่าสิ่งที่กองทุนประกันสังคมทำแล้วคนเหล่านี้ทำเพิ่มวันลาคลอดเนี่ยมันไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าใครจากการเพิ่มวันลาคลอดนะครับใช่ผู้หญิงก็ได้แต่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้อย่างสัตว์สลัมจะไปได้เงินอะไรจากการเพิ่มวันลาคลอดคนอื่นสัตว์สลัมไม่ได้มีมดลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นย้ำกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมีธนาธรเนี่ยกลุ่มสร้างวัฒกรรมทางการเมืองจะมาแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวอาจจะมองในคนอีกมุมนึงก็ได้บอกว่านี่เท่ากับคุณเปิดตัวเชียร์แล้วนะเนี่ยคุณเปิดตัวเชียร์ทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วนะแล้วเบอร์อื่นๆนะไม่เรานี่ไง2 คนนี่ไง
ก็มันมีแค่ข่าวนี้ครับมันไม่มีทีมอื่นพูดอะไรเลยครับคือทีมอื่นพูดไหมครับว่าจะทำอะไรเอาทีมอื่นเนี่ยจะชื่ออะไรยังไม่รู้เลยครับครับคือเราเป็นสื่อเนี่ยเราก็รู้เฉพาะคนที่เขาเปิดตัวว่าจะทำอะไรใช่ไหมสมมติเหมือนกับช่วงเลือกตั้งมีพรรคการเมือง500พรรคอย่างเงี้ยมี10พรรคซึ่งเขารณรงค์หาเสียงกันแล้วอีก450พรรคนอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเนี่ยจะไปพูดยังไงครับครับเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องนี้พวกเราพูดนี้เพราะว่ามีกลุ่มนี้เปิดตัวและเราบอกว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขามีประโยชน์ถ้ากลุ่มอื่นเปิดตัวนะครับแล้วทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็บุคลากรในกลุ่มเป็นคนที่พิสูจน์ได้เนี่ยนะครับว่าทำเพื่อสังคมจริงๆเนี่ยมันก็น่าพูดถึงทั้งนั้นแหละนะเพียงแต่ว่าเรื่องกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติมันไม่มีใครเขาสนใจอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่มันไม่ได้ตังอะไรอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่คุมตังแต่ว่าในการคุมตังเนี่ยตังมันไปเพิ่มสวัสดิการให้คนอื่นไปเพิ่มวันลาคลอดให้ผู้หญิงไปเพิ่มงานเงินค่าเผาศพให้คนอื่นไปเพิ่มเงินดูแลลูกคนอื่นไปเพิ่มเงินค่ายาให้คนอื่นเพราะฉะนั้นมันเป็นกองทุนใหญ่ที่คนคุมเนี่ยไม่ได้อะไรยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลแล้วอยากจะเอาเงินเขาไปใช้อันนั้นอีกเรื่องนึงอ๋อแต่เนี่ยผมเซิร์ชเจอแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ระบุเบอร์ระบุอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ลงสมัครก็เช่นมีกลุ่มสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะที่ส่งเครือข่ายเข้าร่วมนะฮะมีใครเนี่ยมีคุณสุนทรีเส้งกิ่งกรรมการมูลที่เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในระบบแรงงานโดยตรงอาจารย์ออนอนงนิติภาครองคณบดีฝ่ายบริหารสถาบันเศรษฐศาสตร์มรังสิตนะฮะที่เข้าไปสมัครบอร์ดก็ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้บอกหมดไม่ได้บอกหมดไม่ได้บอกหมดก็เป็นคนที่พอจะมีชื่อเสียงเช่นนายสัตวแพทย์บุญอรยะพลหรือว่าหมอบุญนักเคลื่อนไหวกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานอ๋อโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ฮะมันก็มีหลายๆคนสมัครเข้ามาในบอร์ดประกันสังคมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเข้าใจว่าเดี๋ยวในเว็บของประกันสังคมคงจะมีรายละเอียดแต่ละผู้สมัครให้ดูว่าแต่ละคนที่มาที่ไปอย่างไรเพียงแต่ว่าในส่วนของก้าวหน้าเนี่ยเขาทำของเขาเองในการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมโดยคุณธนาธรเป็นตัวที่มาช่วยพูดให้ว่าจะทำอะไรแล้วก็ในทีมเขามีใครบ้างเป็นใครมาจากไหนใช่ใช่ซึ่งจริงคนอื่นก็ทำได้นะใช่ไม่มีใครห้ามเลยครับทุกคนทำได้หมดนะครับทุกคนทำได้หมดนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ